ศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจังหวัดมหาสารคามจัดตักบาตรพระ 2,700 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดและพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้สาธุชนจำนวนมากสนใจเข้าชมนิทรรศการความจริงหลังความตายทั้ง4โซนโดยเฉพาะโซนสวรรค์ซึ่งทำให้ทราบถึงผลของการทำความดีด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้านวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองอิกเซนฟูติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC News ประจำวันอังคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้อยู่กับคุณปริชาซาเฮและดิฉันปานันประดุจพงเพชรค่ะค่ะและทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะและวันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาคณะพระภิกษุศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกายุโรปเอเชียโอเชียเนียแอฟริกาและตะวันออกกลางจำนวนกว่า50รูปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารณศาลาการประเรียนวัดสาเกตราชวรมหาวิหารโดยมีพระครูวิเทศปัญญาพรพระมหาสมบุญสัมมาปุญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพระครูวิเทศธรรมภาวนาพระไวโรจน์วิโรจโนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบริเวณหน้าพิธีธรรมจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อาราธนาศีล5และอาราธนาธรรมก่อนที่จะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารจำนวน4รูปได้สวดพระอภิธรรมต่อมาเป็นพิธีถวายเครื่องทายธรรมและพิธีทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นคณะพระภิกษุวัดพระธรรมกายศูนย์สาขาต่างประเทศได้ถวายสักการะพระพรหมสุธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค12รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารในการนี้คณะพระภิกษุวัดพระธรรมกายศูนย์สาขาต่างประเทศยังได้เข้าถวายสักการะพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาค10ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารผู้รับผิดชอบพระธรรมทูตสายยุโรปและสแกนดิเนเวียซึ่งพระพรหมสิทธิ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าอยากจะให้คิดเสียว่าวัดพระธรรมกายกับวัดสาเกตเป็นวัดเดียวกันหากเราแบ่งแยกกันก็จะอยู่ลำบากซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เคยปรารภกับพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั้งฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นพระไทยและฝ่ายมหายานว่าไม่ควรแบ่งแยกกันให้นึกว่าเรามาต่างประเทศเพื่ออะไรซึ่งรูปไหนอยู่ประเทศใดก็ควรหาวิธีได้สิทธิ์ของประเทศนั้นๆเพื่อจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สะดวกซึ่งขณะนี้สมเด็จเราก็ได้พาสปอร์ตเล่มแดงแล้วในฐานะเป็นผู้นำทางด้านของจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้จัดตักบาตรพระ 2,700 รูปนะคะซึ่งจะได้ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้323วัดค่ะและช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะสำหรับพิธีตักบาตรพระ 2,700 รูปในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายนพวัชระสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีนายกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบโล่
ให้กับผู้อุปถัมภ์ในการจัดงานตักบาตรพระ 2,700 รูปในครั้งนี้จากนั้นคณะผู้แทนได้รับมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อส่งกำลังใจไปยัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นผู้แทนกัลยาณมิตรได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเปรียงกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานตักบาตรครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกและส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ตามโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยจะอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามหน่วยงานภาครัฐเอกชนทหารตำรวจและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้อย่างเนืองแน่นเพราะนอกจากจะเป็นการรวมพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยังเป็นการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญสถาบันครอบครัวได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมนี้ที่มีที่เกิดนั่นอาตมาเองในฐานะประธานสงฆ์นั้นรู้สึกประทับใจในส่วนนี้เราไม่เคยมีมาก่อนพอมาเกิดขึ้นที่มหาสารคามเราได้รับความร่วมมือสนับสนุนอุปถัมภ์จากญาติจากโยมจากกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นนาถะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเราจะได้เห็นตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการให้ทานนั้นเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นอกจากให้ทานแล้วเราก็เป็นผู้มีศีลปกติกายปกติวาจาปกติใจทุกคนถ้ามีความปกติทั้งกายทั้งใจแล้วท่านก็บอกว่าให้เห็นตัวเองเป็นรูปธรรมแสงไฟนั้นส่องกายแสงธรรมนั้นส่องใจถ้าทุกคนมีคุณธรรมในใจแล้วจะทำอะไรก็มีความสุขจะทำอะไรก็มีความสบายจะทำอะไรก็มีความสำเร็จนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ให้เกิดความดีครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของชาวพุทธเรานะที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรขนาดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจังหวัดเราก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการดำรงพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาที่ดีอย่างยิ่งในทางปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามตัวเป็นชาวพุทธแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการให้ทานนะครับบำเพ็ญทานแล้วก็ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่จะช่วยจังจังหวัดชายแดนภาคใต้วัดถึง323วัดในจังหวัดภาคใต้ที่จะได้นำข้าวขาอาหารแห้งที่ได้รับจากการใส่บาตรนี้ไปถวายพระทางด้านนู้นด้วยครับวันนี้ถือว่าเป็นที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนได้มาตักบาตรครั้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามมีการตักบาตรพระ 2,700 รูปนะครับถือว่าเป็นการตักบาตรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับกับเมืองมหาสารคามซึ่งชาวมหาสารคามนี่เป็นเมืองพุทธนะครับเป็นเมืองที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีการส่งเสริมพระพุทธศาสนามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปีนะครับ323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับครับวันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้มีโอกาสมางานบิณฑบาตพระ 2,700 รูปซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดมหาสารคามที่มีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตมากมายขนาดนี้แล้วก็เป็นพิธีที่ได้มีส่วนได้ช่วย3จังหวัดภาคใต้วัดที่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้323วัดด้วยนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกุศลครั้งนี้นะครับ
เราไปชื่นชมกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดพิธีตักบาตรพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระ100รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยได้รับเกียรติจากดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับท่านอธิการบดีคณาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมทำบุญทุกท่านโดยปรารภเหตุวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อตั้งมาครบ80ปีด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้ยังได้จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังมหาปูชนียาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จนกระทั่งได้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพและสร้างบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตอาหารให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาการเกษตรของไทยให้สามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางด้านของกัลยาณมิตรและครูอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่8นะคะและทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้าค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมสัมมนากัลยาณมิตรและครูอาสาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงคือวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่8และทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่3ซึ่งภายในงานคณะกัลยาณมิตรและครูอาสาได้รับฟังชี้แจงภาพรวมของงานบุญทั้ง2งานและการแบ่งทีมรับบุญซึ่งงานบุญแรกที่จะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นคือวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่8โดยจะมีนักเรียนจากจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงานณวัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมากจึงต้องการวีไกด์เป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งเป็นผู้ที่คอยแนะนำเด็กนักเรียนเข้าทำกิจกรรมและประเมินศีลธรรมตลอดทั้งวันโดยพระอาจารย์ได้ให้ทุกท่านแบ่งโซนและแบ่งหน้าที่กันให้ครบทุกฝ่ายจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมตลอดทั้งวันในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ซึ่งในโอกาสนี้คณะกัลยาณมิตรก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์จากการทำหน้าที่วีไกด์ในหลายๆปีที่ผ่านมาโดยแนะนำข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการทำหน้าที่เพราะในวันงานจะมีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่วีไกด์ทุกท่านต้องเตรียมสำหรับการทำหน้าที่และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกให้กับวีไกด์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่และหลังจากงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่3ที่จะได้รับบุญนำสาธุชนไปโปรยดอกดาวรวยในต้นปีหน้าอีกด้วยสาธุชนจำนวนมากค่ะสนใจเข้าชมนิทรรศการความจริงหลังความตายทั้ง4โซนซึ่งในวันนี้ DMC News ก็มีรายละเอียดของโซนสวรรค์มาให้รับชมกันค่ะวันนี้ณ มหารัตนวิหารโคตรสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมงานพุทธศิลป์วัดพระธรรมกายได้เปิดให้สาธุชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการความจริงหลังความตายทั้ง4โซนประกอบด้วยโซนสวรรค์นรกสมาธิและพุทธะซึ่งในวันนี้ DMC News ก็มีรายละเอียดโซนสวรรค์ซึ่งจะแบ่งเป็นห้องต่างๆประกอบด้วยห้องพุทธะเปิดภพสวรรค์ห้องภูมิสวรรค์6ชั้นห้องภพซ้อนภพห้องท้องสวรรค์ห้องอากาศเทวาห้องทิพยสมบัติและห้องทางสู่สวรรค์ซึ่งจุดเด่นของโซนสวรรค์ได้จัดเป็นหุ่นจำลองของเหล่าเทวดาระดับล่างได้แก่ครุฑพญานาคยักษ์คนทันและวิทยาธรนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวรรค์ตามภพภูมิต่างๆเพื่อให้เห็นถึงอานิสงส์ของการทำบุญว่ามีผลให้ได้รับความสุข
พร้อมด้วยทิพยสมบัติอันวิจิตรงดงามซึ่งโซนสวรรค์ได้รับความสนใจจากสาธุชนเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนที่ได้เห็นถึงความงดงามของสวรรค์ด้านพระอาจารย์วัชระอัคควัฒโนเป็นพระวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโซนสวรรค์ว่าสำหรับการจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกในครั้งนี้ในส่วนของโซนสวรรค์ในปีนี้การจัดงานค่อนข้างยากกว่าโซนอื่นๆเพราะจะต้องมีความละเอียดและชัดเจนเพราะโซนสวรรค์จะมีผลต่อจิตใจของผู้เข้าชมและที่สำคัญต้องการให้น้องๆได้รับความรู้และความประทับใจมากที่สุดและรับรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพและเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ชมนิทรรศการโซนสวรรค์จะเกิดความปลื้มปิติและเชื่อผลแห่งการทำความดีพร้อมทั้งมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปค่ะขอเจริญพรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่คุณยายทั่วโลกทุกท่านวันนี้เราจะมาดูการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่8ที่จะถึงนี้ในวันที่14ธันวาคมเราจะมารับชมกันว่าในส่วนของพื้นที่นิทรรศการชีวิตหลังความตายนั้นในส่วนของโซนสวรรค์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะในโซนสวรรค์นั้นเราได้จำลองเอาสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะจำลองมาให้ดูได้ในครั้งนี้ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าครั้งที่ผ่านมามากมายเลยทีเดียวห้องภพภูมิสวรรค์6ชั้นซึ่งห้องนี้เราได้จำลองเอาเขาพระสุเมรุแล้วก็สวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยมาให้น้องๆได้รู้กันว่าภาพของสวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าเทวดาและเทพผู้เป็นผู้ปกครองของสวรรค์แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับโซนสวรรค์นะฮะก็เป็นโซนที่อยู่ต่อจากโซนนรกก็คือเป็นภพภูมิที่เสวยแต่เพียงความสุขเท่านั้นไม่มีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้เจอความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญคือน้องๆจะได้ทราบว่าทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาการละชั่วทำความดีและทำใจให้ผ่องใสที่สำคัญนะฮะน้องๆจะได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตว่าหากต้องการไปเกิดเป็นเหล่าทวยเทพพยาดาทั้งหลายเนี่ยที่จะไปเสวยแต่เพียงผลแห่งบุญเท่านั้นน้องๆจะต้องประกอบผลบุญอย่างไรบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เลยอยากให้น้องๆแล้วก็รวมทั้งสาธุชนทั้งหลายนะฮะได้มาลองชมกันในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่8วันที่14ธันวาคมนี้แล้วเราจะพบว่าเราจะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตายเจริญพรคุณผู้ชมคะในวันงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากน้องๆเด็กดีวีสตาร์จะได้รับชมนิทรรศการที่มีณสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคตแล้วนะคะปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆค่ะที่น้องๆเด็กดีวีสตาร์จะได้รับชมภาพยนตร์3มิติเรื่อง ICU 7วันหลังความตายด้วยค่ะซึ่งภาพยนตร์นี้ก็ได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณเชือกโชติช่วยก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่มหารัตนวิหารคตนะครับซึ่งได้ถูกนิรมิตให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะฉายภาพยนตร์3มิติให้กับเด็กดีวีสตาร์ได้ดูกันเนื่องในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราทุกคนที่จะได้ชมภาพยนตร์3มิติเรื่องนี้ ICU 7วันหลังความตายก่อนใครๆเป็นรอบปฐมทัศน์สำหรับสาธุชนทั่วไปนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างคับคั่งครับแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับมันปล่อยนกปล่อยปลาเว้ยจะถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรอะไรเอาไปให้หมดเลยนะอย่ามาหลอกกันมาหลอกกันเลยนะป่ะโจแม็กรีบไปเดี๋ยวไม่ทันชีวิตหลังความตายเป็นเนื้อหาสาระที่ภาพยนตร์สามมิติเรื่องนี้นำเสนอซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องเผชิญความจริงข้อนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แต่ความจริงหลังความตายกลับกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์ปฏิเสธที่จะยอมรับเพราะยากต่อการพิสูจน์และอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้
มีเพียงผู้เดียวที่อธิบายชีวิตหลังความตายพร้อมชี้แนะวิธีการพิสูจน์ไว้เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหนและทรงแสดงให้เห็นว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงในชีวิตนี้ได้ดูหนังมามากมายแล้วอ่ะจะไม่คิดว่าจะมีหนังแบบนี้ให้เราได้ดูด้วยอะค่ะชอบตอนที่เป็ดอะค่ะที่ยื่นมือออกมาค่ะรู้สึกว่าสมจริงมากแล้วก็สะดุ้งมากเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะไม่คิดว่าทางวัดเนี่ยจะมีหนังดีๆแบบนี้ให้ได้ดูค่ะต้องขอบคุณนะครับทีมงานนะครับที่ได้มาสร้างตรงนี้ทำให้สามารถถ่ายทอดจากคำสอนหลวงพ่อออกมาเป็นภาพหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เราได้เห็นในชีวิตประจำวันนี่ครับค่ะตื่นเต้นมากค่ะตอนที่เปรตนะคะยื่นมือมาค่ะกลัวมากเลยยมบาลมาจับหน้าเราหนูรู้สึกกลัวมากๆเลยค่ะเทคนิคอะไรแบบผมว่าไประดับโลกได้เลยนะครับลูกหลังความตายเป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัยในสังสารวัฏนี้และวิธีที่จะทำให้เราได้รู้ได้เห็นเรื่องราวชีวิตหลังความตายก็คือการชมภาพยนตร์3มิติเรื่องนี้ ICU 7วันหลังความตายเกิดประโยชน์มากครับมหาศาลเลยจะทำให้เยาวชนหรือว่าผู้ที่ไม่เข้าใจเป็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้มาก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิสอนให้เราได้เข้าใจว่าจะเชื่อตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่าเราจะไปเห็นตอนที่มันตายไปแล้วอะค่ะทำให้รู้สึกว่านรกสวรรค์มีจริงแล้วก็ชีวิตหลังความตายมีจริงค่ะก็มีแรงบันดาลใจให้อยากกลับไปอะไปทำความดีมากๆค่ะแสดงให้เห็นว่าพอถ้าเราประมาทในชีวิตนะคะหลังความตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภพภูมิรองรับทั้งสวรรค์เปรตแล้วก็ในส่วนของอบายภูมินะคะซึ่งเด็กๆ เห็นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ชัดเจนเลยค่ะโลกหลังความตายตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยให้เห็นด้วยตาของตัวคุณเองแล้วนะครับแล้วคุณล่ะจะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตายค่ะเลือกที่จะเชื่อตอนเป็นค่ะเชื่อตอนเป็นแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเห็นตอนตายนี่หมดโอกาสแก้ตัวอ๋อเชื่อตอนเป็นสิคะถ้าคนไปเชื่อตอนตายมันสายไปซะแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะชัดเจนเลยครับดูแล้วก็ต้องเนี่ยเชื่อตอนเป็นนะครับแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปครับเชื่อตอนเป็นดีกว่าค่ะก็เพราะว่าตอนเป็นเรายังดูแบบนี้ได้แล้วเราสามารถเลิกทำได้แต่ถ้าเห็นตอนตายก็คือว่าไม่มีเวลาว่างที่จะมาดูแบบนี้แล้วค่ะเพราะเจ้าพรหมบาลจะมาจับตัวเราไปแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากเห็นโลกหลังความตายก่อนใครๆขอเชิญมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองได้เปิดรอบฉายสำหรับสาธุชนทั่วไปเข้าชมฟรีวันพุธที่11ธันวาคมเวลา 12:30 นถึง 18:00 นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา 12:30 นถึง 18:00 นวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมเวลา 12:30 นถึง 18:00 นเฉพาะโรงภาพยนตร์ที่มหารัตนวิหารคดค.8รับบัตรเข้าชมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่สังกัดหรือโทรศัพท์02-831-1279ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vstarproject.com ถ้ามีโอกาสในชีวิตหนึ่งนะคะควรจะดูหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตก็อยากให้เชิญชวนให้มาดูแล้วจะรู้สึกว่าดูแล้วก็จะกลัวรักบุญกลัวบาปนะครับเทคนิคนะครับดีมากเลยครับถ้าใครได้มาดูเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนมาดูมากเลยครับอันมีประโยชน์สุดๆเลยครับไอ้เราเรียนอยู่ว่าอภัยเป็นไงอะครับพระพุทธศาสนาบอกเราไว้ชัดเจนครับว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงจะเชื่อตอนนี้แล้วทำแต่ความดีหรือว่าจะรอเห็นตอนตายซึ่งมันก็สายเกินไปแล้วเพราะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้แต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อเชิญมาพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาของคุณเองครับกับภาพยนตร์3มิติดีๆเรื่องนี้ ICU 7วันหลังความตาย DMC News รายงานและ
ช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญค่ะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาค่ะก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวันนี้เรามีภาพข่าวดีๆมาจากโซนยุโรปค่ะที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะสำหรับโซนอเมริกานะคะจะพาทุกท่านไปที่วัดพระธรรมกายดีซีติดตามได้ใน World News ค่ะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตรวิไลริงแมนณเมืองอิกเซนฮูโดยในครั้งนี้พระมหาบุญมาคุตตะบุญโยได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวิไลริงแมนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสซึ่งในครั้งนี้ลูกพระธรรมทั้งหลายต่างได้ร่วมใจกันถวายผ้าป่าและจัตุปัจจัยทายธรรมเพื่อร่วมสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบุญสร้างบารมีอีกทั้งยังได้แจ้งข่าวงานบุญและเชิญชวนมาอยู่ทุดงและปฏิบัติธรรมปีใหม่ระหว่างวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2556ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2557ซึ่งวัดพระธรรมกายบูโรสได้จัดเป็นประจำทุกปีด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานพระอาจารย์ชวนัทอุปสโมได้นำสาธุชนนั่งสมาธิภาวนากลั่นใจใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรศาสนวดีอดัมและกัลยาณมิตรเกศสุดาวีรขจรเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาและบูชาธรรมพระอาจารย์วีรพงษ์นิมมโลเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นพระอาจารย์ได้เทศเรื่องความประทับใจในการสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายดีซีก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติกัลยาณมิตรนะคะซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีๆค่ะสำหรับผู้ที่รักในการสั่งสมบุญค่ะโดยวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมพุทธศักราช2556จะมีพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูปณบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-911-6574 088-417-7246และ088-525-0331ค่ะค่ะแล้วก็อีกข่าวบุญนึงนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและการเชิญชวนคนใหม่มาวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีคนใหม่เข้าวัดเยอะทีเดียวค่ะก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะได้แนะนำคนใหม่เหล่านั้นให้แต่งกายด้วยชุดขาวแล้วก็สุภาพนะคะไม่นุ่งสั้นหรือว่าสวมเสื้อผ้ารัดรูปนะคะเพื่อรักษาประเพณีชาวพุทธอันงดงามแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวัดที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาค่ะให้คงความงดงามแล้วก็เป็นระเบียบค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/tvdmcnews ค่ะหรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญก็ส่งมาได้เลยที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ DMC News ค่ะคุณปริชาติซะเฮและดิฉันปานันท์ประดุจพงษ์เพชรพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ